ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอรรถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆรายการจะได้ลุ้นกันนะคะว่า3ท่านผู้โชคดีที่จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงจะเป็นใครนะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบที่422-1606เนี่ยเห็นตรงนี้นะคะเป็นเหรียญขวัญถุงจากหลวงพ่อฟูนะคะที่วัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยค่ะยังเข้มข้นอยู่นะฮะ SMS อย่าเพิ่งเพลินนะฮะยังเปลี่ยนช่องไปครับโอ้โหนี่เลยค่ะนี่เขามาเบอร์แล้วนะคะคุณชัชนานันนี่เอาเบอร์โทรมาแลกใจครูอาถานี่กับมั้งเนี่ยครับมาเบอร์แรกเลยมาดูประเดิมนี่ทีมงานลบเบอร์ข้างหน้าให้แล้วใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะอาจจะถูกฉลกแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงท้ายคือวันเดือนปีเกิดอ่ะผมไม่สันท่านหรอกนะครับท่านส่งมาก็เท่าเดิมแต่เนี้ยเอาชื่อนะฮะรัชนันสุฤทธิ์นะครับแล้วก็7299นะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวที่ถามนะครับมาดูกันอาชีพสุขโลกกับเบอร์โทรนี้แล้วไปเกื้อกูลผมบอกได้ว่าเบอร์โทรนี้เหมาะสมเรื่องของการเกษตรนะครับหรือการปลูกต้นไม้ด้านสารพืชพวกหรือว่าปุ๋ยเคมีหรือแม้แต่ถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวเรื่องของธรรมชาติเพราะเขาเองนะเจ้าของเบอร์โทรนี้ส่วนใหญ่จะประกอบกิจการใดก็ตามมักจะระล้าระหลังกังวลบ่อยๆเพราะมีเลข2ขั้นกลางอยู่ไม่เหมาะต่อเลข2ครับเลข2พวกนี้มีสติปัญญามีทางออกแต่สุดท้ายแล้วแปลกเพราะความคิดตัวเองติดชะนักตัวเองแล้วอะไรดีอาจารย์ถ้าเปลี่ยนนะครับก็คือ7 5 9 2 2ต้องอยู่หลังคือ7 5 9 2หรือว่า7 5 5นะครับแล้วก็เลี่ยงเลข2ก็เป็นเลข8ก็ได้ค่ะนะตามนี้นะฮะจะแนะนำให้แล้วก็ไปซื้อเอาไม่มีจำหน่ายซิมเซิมอะไรไม่ขายทั้งสิ้นก็ขายแล้วผมบอกว่าถ้าสร้างโบสถ์ได้10หลังก็จะขายแต่ไม่ขายทั้งนั้นมีวิธีเดียวไปหล่อพระทำบุญที่วัดด้วยกันแค่นั้นน่ะนะครับครูนะอย่าลืมนะเดี๋ยวเวลาครูกระตาได้ทำบุญเธอก็ร่วมบุญแค่นั้นเองบุญเป็นตัวกำหนดบุญเป็นตัวลิขิตขอให้รวยบุญคำชูอุปถัมภ์คุณตลอดกาลฉะนั้นแสดงว่าคุณชัชนานันนี่ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเบอร์ก็ไปเปลี่ยนให้มีสักเลข5หรือว่าเลข8เข้ามาก็ประกาศมีไหมนะครับมีอะไรก็ส่งมาต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจิระโชคนะคะมีโชคลาภการเงินหรือเปล่านะต้องการใช้หนี้ให้หมดจะแก้ไขยังไงดีคะนะครับคุณชื่ออะไรนะฮะคุณจิระโชคค่ะผมอ่านไกลๆขยับเป็นตานะคุณจิงโชคนะครับมาดูกันนะครับมีโชคลาภเรื่องการเงินไหมนะครับฟังไว้อย่างว่าเพื่อนเราคนรอบข้างมิตรภาพหรือเพื่อนฝูงเขาอาจจะได้ไม่ง่ายๆแต่คุณต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแล้วก็ได้อะไรที่ลำบากไม่ว่าจะเรื่องราวของธุรกิจเล็กๆนะฮะการงานยาวๆหรือของที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยส่วนใหญ่ในชีวิตคุณเนี่ยมักจะเว้นวรรคเว้นช่วงบ่อยๆครั้งจะแก้ไขยังไงดีแนะนำเลยนะครับว่ามีโอกาสถวายปูนถวายทรายให้กับวัดวาอารามที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารว่าผมสร้างโบสถ์อยู่ผมก็ให้คุณทำโบสถ์งั้นแหละคือไม่จำเป็นจะต้องที่ผมได้ทำหรอกวัดอื่นก็ได้ไปทำซะแล้วอธิษฐานจิตนะฮะในสภาวะการเงินการทองให้คล่องตัวการค้าขายอะไรดีแนะนำขายอาหารประเภทน้ำก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำขนมจีนหรือแม้แต่นะอาหารน่ะที่คือไม่เน้นเนื้อเยอะนะครับมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากๆน้ำปั่นอะไรก็ได้นะครับแต่ร้านกาแฟนี่ก็ต้องอาหารคนคือประเภทว่าน้ำที่ไปเป็นหลากหลายนี่ก็คือต้องหาคนมาเป็นมือรองนิดนึงอย่าทำคนเดียวนะครับไอ้พวกนี้ประเภทนี้จะไปได้ดีกับคุณจิระโชคจิระโชคนะครับเอาลายเซ็นนิดนึงนะฮะเพราะชื่อไม่ค่อยคุ้นค่ะนะคุณจิระโชคนะทุกท่านก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจานหน้าซองถึงตัวเองชื่อเด่นลายเซ็นดีเบอร์สวยๆพบกันสัปดาห์หน้าใช่เลยนะคะอันนี้โหแบบคุ้มค่าแน่นอนค่ะคุ้มเดี๋ยวไม่คุ้มได้ไงไม่ต้องเสียสตังค์ใช่แล้วทุกคนส่งเข้ามานี่ถามแล้วบอกทุกเรื่องราวได้หมดเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธนงค่ะถามเรื่องของโชคปีนี้ล่ะค่ะเป็นอย่างไรและบูชาอะไรดีโชคปี59นะครับโชคปี59คุณเกิดจริงๆเนี่ยเขาเกิด13ก็คือปีจอปีจอก็ว่าสุนัขร่าเนื้อนะครับพูดได้ด้วยมั้ยคือเวลาเราเห็นทั้งที่ว่านะคุณกำลังจะจับจะต้องนะฮะจะเสี่ยงดวงโชคลาภมาอยู่หน้าบ้านมาอยู่ในเรือนรถนะอยู่ในทะเบียนรถเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องเลี่ยงหายไปบูชาดีรอบนี้อยากแนะนำบูชานะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จศรีคณปฏิหรือนะฮะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จก็พระพิฆเนศวรแล้วต้องเป็นภาคประธานพรนะครับหรือนะองค์ที่นั่งบัลลังก์ก็ได้นะครับแล้วจะประธานพรให้คุณธนงสมบูรณ์เงินครับเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่ง SMS เข้ามานะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันแบบนี้นี่เริ่มส่งกันมาเยอะนะลงส่งกันมาบอกแล้วหนูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแบบ
ส่งเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเริ่มต้นเลยนะกดมาเลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันดีไม่ดีอย่างไรจะได้รู้เอาไว้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยตัวเองด้วยแล้วก็จะบอกว่าเลขไหนที่ระวังเรื่องอุบัติเหตุทั้งที่เบอร์โทรเนี่ยมันบอกเหตุแห่งรถได้ด้วยนี่งงใช่ไหมงงใครก็งงเหมือนกันมันบอกอะไรได้เยอะแล้วคือจริงๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องสภาวะเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วเรื่องสภาวะความบังเอิญจริงแต่สุดท้ายแล้วเอามาแก้เงื่อนไขได้แต่มันเป็นแค่เข็มทิศอย่าไปงมงายอย่าไปเชื่อเยอะสุดท้ายแล้วพุทธะเนี่ยคือความสว่างไสวถึงแม้ผมจะบอกวิเคราะห์ในรายการเท่านั้นแต่ผมไม่เคยเปิดนะฮะในส่วนไหนที่รับพยากรณ์อย่างนั้นเห็นมั้ยฮะนั่นก็คือส่วนที่ท่านเห็นมีทางเดียวนะฮะแน่งสมาธิกรรมฐานจะเยอะแล้วก็จะเห็นชัดเจนอย่างผมให้เยอะๆนะครับความเมตตาให้เยอะชีวิตจะเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตนะที่จะต้องไปหาเช่าที่เช่ากับเงินหรือการที่ว่าท่านได้ถึงกำนันครูแล้วเอามานะบริโภคตัวเองไม่ใช่เราอยากจะให้ท่านเนี่ยมาใส่ใจเรื่องสมาธิกรรมฐานแล้วก็เดินประสานรอยธรรมน้อมนำศรัทธากับหาตาธรรมครับนี่แหละนะคะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันชื่นใจไหมเดี๋ยวก่อนชื่นใจไหมชื่นใจนะครับชื่นใจแล้วปลื้มใจด้วยตอนนี้เพราะว่าโอ้โหหลากหลาย SMS ที่ส่งเข้ามามากมายเลยเกินทนค่ะแล้วก็ตอนนี้3ท่านผู้โชคดีนี่เลยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับเหรียญขวัญถุงจากหลวงพ่อฟูปายอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสดงการหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเต็มเป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญจากครัวถาอะไรแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของลายเซ็นด้วยที่อยู่ตามด้านหน้าแบบนี้เลยส่วนใครที่อยากชมรายการย้อนหลังวันนี้ผมบอกอยากจะเข้มข้นติดตามกันนะคะมากันแบบชมไม่ทันย้อนหลังย้อนรอยหัตถาอ๋อได้เลยนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Venuwak TVThailand ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้ว่าแล้วก็ถาแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ